2 กลุ่มไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตที่อำเภอประทายที่โคราชปรากฏว่าแหมมันก็คอมเมนต์กันที่เวทีเพราะว่าดื่มสุราเมากลุ่มกันทั้งกลุ่มทั้ง2 กลุ่มนะคะเสร็จแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องการไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อก็พยายามจะไปตีกันที่โรงพยาบาลต่อหน้าห้องฉุกเฉินเลยนะคะล่าสุดตำรวจเขาจับกลุ่มวัยรุ่นทั้ง2 กลุ่มได้เรียบร้อยทุกคน19คนด้วยกันนะคะครับก็จับได้เรียบร้อยยอมรับว่านี่แหละฮะอารมณ์ติดพันมาจากงานคอนเสิร์ตดื่มสุราไปเมาไปแบบนี้แหละที่สำคัญนะเด็กที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะอายุน้อยที่สุดเนี่ยค่ะ13 ปีแค่นั้นเองนะคะโอ้คือเด็กมากจริงๆ13 ถึง 28 ปีคือโอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนทั้งนั้นจะด้วยนะคะอ่ะตำรวจเนี่ยตอนนี้จับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะคะวัยรุ่น2 กลุ่มที่ว่านี้มีทั้งหมด19คนด้วยกันนะคะก็เขาก็ไปก่อเหตุบุกเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลประทายที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะมีเหตุมาจากว่าก็ดื่มฉลองกันนะคะที่งานคอนเสิร์ตหารายได้ซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอประทายจากนั้นก็ทะเลาะวิวาทกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการนำผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเครื่องมันยังร้อนอยู่นะคะตีกันที่คอนเสิร์ตรอบหนึ่งแล้วมาเจอหน้ากันที่โรงพยาบาลจะจัดอีกรอบหนึ่งนะคะก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเลยค่ะสุดท้ายอ่ะยกพวกรุมทำร้ายกันไปอีกรอบหนึ่งที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะครับทีนี้ก็การจับกลุ่มวัยรุ่นนั้นพบว่าเป็นวัยรุ่นจากอำเภอชุมพวง9คนอำเภอประทาย10คนนะครับอายุตั้งแต่อย่างที่คุณขวัญชนกบอกไปเด็กมากก็มีเยาวชน13 ปีไปถึง28 ปีเลยทั้งหมดรับสารภาพบอกว่าดื่มสุรามาจนเมาแล้วก็ก่อเหตุขึ้นโดยไม่เคยมีเรื่องผิดใจกันมาก่อนด้วยนะครับแล้วหลังจากเรื่องเกิดก็รู้สึกเสียใจว่าทำไมถึงเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้ทีนี้ทางตำรวจนะคะพลตำรวจตรีวัชรินทร์บุญคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าได้ประสานกับทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะคะบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทไปทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยให้ทางโรงพยาบาลแจ้งทางเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะคะจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้จะได้ป้องกันเหตุรุนแรงที่มันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกส่วนผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีค่ะซึ่งก็จะต้องถูกลงโทษทางกฎหมายในทุกคดีที่ทำความผิดไปนะคะเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปค่ะ